สวัสดีค่ะพวกเรา Mazars Brand Ambassador ค่ะสวัสดีค่ะพิมพ์ฐานุตาค่ะสวัสดีค่ะชื่อกุ๊กสุภนาถค่ะพวกเราเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะ Major Accounting Minor Finance ตอนนี้อยู่ปี4แล้วค่ะค่ะสำหรับกุ๊กก็เพิ่งเรียนจบเดือนธันวาคมนี้เองค่ะพวกเราได้รับโอกาสดีๆจาก Mazars ในการเป็น Brand Ambassador ค่ะก็เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงเนาะแล้วก็ทำให้เราอยากเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทนี้อีกอย่างหนึ่งตอนนี้ปี4แล้วก็อยากหาประสบการณ์ก่อนเรียนจบค่ะค่ะสำหรับปุ๊กก็คือต้องการที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เจอสิ่งที่ท้าทายมากขึ้นก็เลยตัดสินใจที่จะสมัครเป็นแบรนด์มาสเตอร์ค่ะก็คือพวกเรามีหน้าที่เป็นตัวแทนของมาซานะคะก็จะโปรโมทมาซาอีเวนต์ข่าวสารแล้วก็โครงการต่างๆของมาซาแก่นักศึกษา A-BAC ค่ะค่ะเราก็จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างมหาวิทยาลัยแล้วก็มาซาไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์การโรดโชว์การฝึกงานแล้วก็การสมัครงานของนักศึกษาจบใหม่ค่ะโดยการที่เราจะโปรโมทผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Instagram ค่ะค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่แสนพิเศษของเราเลยค่ะแล้วก็ยังทำให้พวกเราได้พัฒนา working skill ด้วยเนาะก็จะเป็นพวก communication เนาะส่วนใหญ่เพราะว่ามาซาก็เป็น international firm ก็ต้องพัฒนาภาษาอังกฤษได้เยอะเลยค่ะใช่ก็คือที่สำคัญก็คือเราจะได้พัฒนาบุคลิกภาพของตัวเองแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ๆได้ connection ใหม่ๆในการติดต่อการคุยงานกับองค์กรด้วยอะค่ะนอกจากนั้นพวกเรายังได้รับทุนการศึกษาแล้วก็ไปรับรองแล้วก็ reference จากมาซาด้วยนะคะอีกอย่างนึงค่ะเรายังได้รับโอกาสในการจอยปาร์ตี้ของมาซาด้วยค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าก่อนเข้าจอยโปรแกรมรู้สึกว่ามาซาค่อนข้างดูซีเรียสเนาะดูเครียดก่อนที่จะมาร่วมงานกับมาซาเราคิดว่าเราจะทำได้ไหมเพราะว่าดูแบบเราไม่คุ้นเคยกับเขาเลยแต่ว่าพอหลังเราซอยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเขาอยู่กันเป็นครอบครัวดูแบบอบอุ่นนะคะมาซาทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นครอบครัวของเขาค่ะครอบครัวที่อบอุ่นค่ะพวกเรามีความสุขทุกๆในการทำงานกับมาซาเนาะค่ะแล้วก็มีความภูมิใจมากอีกอย่างนึงเรายังได้working skill เยอะทำให้เรามีความมั่นใจใหม่แล้วก็รู้สึกมีความสุขอะค่ะที่ได้ทำกิจกรรมต่างๆค่ะก็คือโอกาสในชีวิตเราก็มีกันไม่มากเนาะแล้วก็ในเมื่อโอกาสดีๆผ่านเข้ามาแล้วคว้ามันไว้ค่ะแล้วก็มาสมัครกันเยอะๆนะคะค่ะก็คล้ายๆของพิมค่ะคือทุกคนมีโอกาสไม่เท่ากันนะคะในเมื่อเรามีโอกาสที่จะคว้ามันไว้แล้วเราก็คนที่จะคว้ามันไว้อะค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่มีการเริ่มต้นเราก็จะไม่รู้เลยว่าความสำเร็จเป็นยังไงหรือว่าความล้มเหลวเป็นยังไงThanks so much. Don't miss it. ถ้าน้องๆคนไหนสนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ Facebook, Instagram และอาจารย์อมราประจำคณะ Accounting ค่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย